แปลงแรกที่เราทำมาอยู่ที่บางหวายตกลงว่าที่จะซื้อพอซื้อเจ้าของเขาเปลี่ยนแปลงเขาไม่ขายเป็นแปลงแรกแล้วพอมาแปลงที่สองก็มีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกแปลงที่สองอีกจนมาถึงแปลงที่สามเนี่ยประสบความสำเร็จที่ว่าเราเข้าถึงทางเจ้าของเราก็ดูที่ความเหมาะสมกับแปลงพื้นดินแล้วก็มีสินทรัพย์ในแปลงที่ว่ามีผลผลิตเป็นบางส่วนก็จะมีปาล์มอยู่อายุก็ประมาณ5ปีที่ว่าเก็บเกี่ยวได้เป็นบางส่วนบางส่วนเราก็จะต้องล้มไปสัก60ไร่เพื่อฟื้นฟูใหม่เพื่อให้สมาชิกในแปลงเพื่อจะได้ดำเนินการปลูกพวกเกษตรพอเพียงมีเป็นสระน้ำของในแปลงอยู่3สระที่ว่าน้ำไม่ขาดจะมีตลอดทั้งปีต่อไปเราจะทำฝายเก็บกักน้ำไว้ใช้ในแปลงตลอดทั้งปีผมจะขอเช่าหมดทั้งผืนนี้ในภาย117ไร่3งานเศษเนี่ยครับก็จะดูแลในกลุ่มก่อน23คนครับ23คนก็ติดต่อทางธนาคารที่ดินปชต.เนี่ยก็เขาตอบรับว่ามีจริงทำได้ก็เราก็เราก็ปลื้มกันมา